งแบบมันดูแบบมองไม่ออกอ่ะมันเป็นอะไรต่ออะไรใช่ไหมใช่ใช่คือทำยังไงให้มันดูสวยแย่ค่ะโอเคก็มีน้ำมีเนื้อมีอะไรด้วยจริงในการที่ทำเมนูจะเอาอะไรใส่อะไรเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันแล้วก็กินแล้วก็เข้าด้วยกันด้วยค่ะอันนี้เขาบอกผัดพริกขิงใช่ไหมค่ะก็ผัดพริกขิงก็คือผัดเผ็ดไงเผ็ดก็แปลว่าอะไรต้องมีพริกค่ะโอเคทีนี้ดูมันไม่น่าทานก็วิธีการก็คือใช้พริกเป็นตัวช่วยค่ะผัดพริกเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จริงๆนะพี่เป็นอะไรที่เรียกว่าคนทั่วไปนะคุณผู้ชมจะคิดว่าวิธีประกอบอาหารสวยอะไรนี้มันต้องไม่อร่อยอ๋อไม่จริงฮะอาหารสวยและอร่อยได้นะครับอันนี้ก็ก็เรียกว่าต้องเหมือนกับต้องใส่ใจด้วยในเรื่องของรสชาติอาหารไม่ใช่เพียงแค่สวยอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมเพราะเขียวตัดแดงเขียวแดงทีนี้มันก็ยังไม่จบนะครับเพราะเนื่องจากว่าสีมันยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ทีนี้มีอีกหนึ่งที่ต้องใส่ก็คือเขาบอกว่าไอ้พวกนี้นะครับสิ่งที่จะใส่ได้คือพวกผักชีพวกทานพวกแบบนั้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่แบบต้องมันไปด้วยกันได้จากเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือว่าผัดธรรมดาผัดพริกธรรมดาเราไปเริ่มมีสีสันที่มันจริงๆก็สีไม่เหลือก็จะดูแบบว่าจืดมีฮะถ้าสอนทำอาหารก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสอนเรื่องการแต่งด้วยควบคู่กันเพราะว่าเรื่องดีไซน์เป็นเรื่องที่แบบแยกจากกันไม่ได้ค่ะและที่บอกว่าพี่บอกว่าจะเปิดสอนก็สอนทำอาหารตะวันตกก็มีอาหารตะวันออกก็มีหลากหลายเป็นฟิวชั่นก็มีครับทีนี้มันก็ยังไม่เรียบร้อยนะโอเคแต่รู้ว่าที่คุณจะเปิดนี่นะแค่4 คนนะใช่4 คนแล้วก็4 คนแล้วนะโอเคแล้วมันจะมีเรื่องของต้องใส่เพิ่มมากก็คืออันนี้นะครับก็คือครบทุกอย่างแล้วนะครับก็คือพริกต้องใส่นะครับก็จะใส่เพิ่มไปทีนี้ก็อันนี้ใส่นิดนึงคือเราจะใส่อะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ค่ะถ้าไม่เชิงแล้วเนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมการกินผิดอันนี้ไม่ได้นี่นะคะคุณผู้ชมคะเห็นไหมเพราะว่าเพียงแค่ธรรมดาเนี่ยมันก็ทำให้อาหารเนี่ยนะคะดูน่ารับประทานขึ้นและอีกสักอย่างหนึ่งอย่างแล้วกันค่ะก่อนที่เผยบอกพี่มีจะทำอาหารของพี่เองเนี่ยให้เราด้วยนะคะโอเคค่ะจะเพิ่งอ่ะอันนี้ก่อนการพี่เตรียมไว้แล้วแค่รอพี่จะเอาใช้อะไรคะโอเคแค่รอใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะก็แกงจืดงานแกงจืดคือแกงจืดเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยดูสีสิบไปดูจืดแล้วก็ดูว่ามีอะไรบ้างแครอทก็มี2อันนะครับถ้าทานสะดวกก็แครอทที่ตัดครึ่งนะครับจับช่วยให้ใหญ่หน่อยเพื่อที่จะได้เห็นช่วยให้เปิดด้านหน้าให้กว้างขึ้นมะเขือเทศเหลืองอันนี้หัวแรดดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็หอมใหญ่สีม่วงอันนี้ก็เป็นแตงกวาญี่ปุ่นอันนี้ก็ผักเรดิชิโอนะครับแล้วก็กับน้ำสลับก็จะทำวิธีการว่าคือเวลาทำอาหารไม่สวยนะครับใช้วิธีการเอาสีอะไรพวกอะไร
ให้ดูง่ายๆขั้นตอนค่ะอย่างนี้พี่จะเอาสีอะไรมาคู่กับอะไรคะอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมครับก็มียกตัวอย่างนะครับก็คือสีเขียวคู่กับแดงแล้วก็สีเหลืองม่วงคู่กับเขียวได้ค่ะถ้าแค่เดี๋ยวโยให้พี่ลองทำให้ดูดีกว่าเอ้คุณหนูคุณก็ท้องคุณก็ท้องครับคุณผู้ชมคะอันนี้นี่คือเขาเป็นในแบบของเรานะคะการลงเขาไปในตัวเดียวคนเล็กกันไปนิดหนึ่งในแต่ละชนิดก็จะมีสีใช่แล้วแตกต่างกันไปถูกง่ายๆเราก็มาทำในเรื่องของตัวของแตงกวาเป็นซูชินี่ก่อนก็วิธีการถ้าเรามีอุปกรณ์ในการช่วยมันก็จะทำให้ของเราสวยขึ้นค่ะวิ่งไปวิ่งมาก็จะตัดสองด้านสวยไหมสวยโอเคทีนี้ก็แยกไปก่อนนะเราจะทำอีกอันหนึ่งพวกนี้เวลาพวกนี้ถ้ามีเครื่องมือพวกนี้จะทำทุกอย่างทำให้เร็วขึ้นด้วยแต่นี่มันลูกเล็กนิดนึงค่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงก็ใช้วิธีเดียวกันพอละไม่ยุ่งยากครับนี่ค่ะสไลด์ไปสไลด์มาสไลด์ไปสไลด์มานะคะก็ไอ้เครื่องนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามที่ตามร้านขายเครื่องครัวไปบางคนไม่รู้นะคือเคยเห็นนะแต่ไม่รู้ว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะจริงๆแล้วนี่รายละเอียดเรื่องของความสวยงามมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะบางทีคนสงสัยทำไมอาหารบางทีอาหารที่โรงแรมทำไมดูแพงจังจริงมันแพงที่วัตถุดิบหรือแพงที่สถานที่หรือแพงเพราะความตกแต่งหลายอย่างรวมกันแต่ทุกอย่างกว่าออกจะออกมาเป็นจานนะครับนั่นแปลว่าผ่านการคิดหมดแล้วนะฉะนั้นอะไรที่ผ่านการแปลว่ามันต้องมีความสวยใช่ไหมใช่ค่ะมันหนูคิดได้โอเคเห็นไหมได้ดูสวยค่ะก็เป็นสองสีแล้วนี่วางไว้ก่อนมาดูว่าเรามะเขือเทศนะครับทำไมต้องเป็นสีเหลืองก็สีเหลืองมันก็เข้ากับพวกนี้ได้มันก็จะเป็นออนท่อมนะครับแล้วก็นี่ก็ผ่าตามยาวลูกขนาดนี้ผ่าครึ่งกำลังดีนะมะเขือเทศลูกเนี้ยฮะมันหวานด้วยตัวมันเองนะมันหวานเป็นไงแค่สีสันน่าทานไหมครับแค่สีสันก็พูดไม่ออกแล้วค่ะเกลือน้ำลายเกลือเพื่อนๆอะค่ะใช่ไหมครับแล้วเราจะทำทีเดียวส่วนผสมแล้วหลังจากเราก็จะคลุกทีเดียวนะไม่ต้องเสียเวลาแค่สีนี่ก็น่ารักแล้วโอเคเอานี้หน่อยสีม่วงวันนี้จะบอกว่าแตกต่างกันเหมือนแบบไม่มีสัมผัส